คุณหมอทศพรเสรีรักษ์มาประจัดการการชุมนุมครั้งนี้ด้วยนะครับเฮ้ยมีคนโดนยิงเหรอใช่ครับเขาถูกยิงครับจมูกครับไอ้เหี้ยเวรกรรมครับครับโอเคครับมีชายผู้ชุมนุมเขาจะเป็นผู้ชุมนุมครับโดนยิงด้วยกระสุนจริงครับบริเวณลำตัวครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ฮะฮะไม่ได้ถ่ายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยิงกันเหรอโดนยิงเหรอเขายิงมาหรือไงยิงมาจากทางไหนยังไม่ทราบเหตุการณ์ครับยังไม่ทราบเหตุการณ์นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลเข้าไปแล้วนะครับยังไม่ระบุนะครับว่ายิงจากฝั่งไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมโดนแล้วหนึ่งนะครับบริเวณลำตัวเข้าใจว่าเป็นช่องท้องช่วยคนขันช่วยคนขันขอร้องครับช่วยช่วยคนขันปล่อยทางครับขอร้องช่วยคนขันครับเจอขอใจช่วยครับแข็งแรงครับช่วยครับตอนนี้กำลังนำตัวผู้ที่ถูกยิงบริเวณลำตัวนะครับเข้าใจเป็นชายหนุ่มอายุน่าจะประมาณไม่ประมาณ20เศษนะครับไม่เกินนั้นนะครับหรืออาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับโอ้โหครับโอ้บริเวณหน้าอกครับลิ้นตีครับโอเคครับนะครับถูกยิงหนึ่งรายแล้วนะครับตอนนี้เยี่ยมทำการเหินหรือเปล่าวะบริเวณหน้าสถาบันนิติเวชวิทยาครับฝั่งติดฝั่งติดกับคณะอาคารสมเด็จย่าฮะคณะทันตแพทยศาสตร์นะครับนะฮะตอนนี้โดนนำตัวขึ้นรถไปแล้วนะครับผู้สื่อข่าวมาไม่ทันนะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ยังไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไปติดตามบริเวณตรงหน้ารัฐประตูอยู่